สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์วิดีโอแนะนำโปรแกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ i s ของเราในซีรีส์วิดีโอนี้เราจะเรียนรู้การออกเสียงอักษรทั้งหมด26ตัวกันค่ะการฝึกออกเสียงแบบนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะช่วยให้คุณมีรากฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีได้ในอนาคตในซีรีส์วิดีโอนี้คุณครูคาเมล่ามืออาชีพนักบำบัดการออกเสียงจากแคนาดาจะช่วยอธิบายวิธีการออกเสียงตัวอักษรตั้งแต่เถึงแให้ฟังกันค่ะ คุณจะได้ยินการออกเสียงในแต่ละตัวอักษรและฝึกออกเสียงไปพร้อมกันได้ค่ะการตั้งใจออกเสียงนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ดูน่าเบื่อแต่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยนะคะดังนั้นอย่าลืมฝึกให้ได้มากที่สุดไปพร้อมกับคุณครูนะคะเรามาเริ่มจากตัวอักษรแรกตัว A กันเลยค่ะเรามาลองฟังคำแนะนำจากครูในส่วนนี้กันเลยนะคะ